ไอ้โค้ด1987เนี่ยมันมีตัวลับที่ผมไม่เคยเจอในทุกๆคืนที่ผ่านมาก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรโอ้ยตกใจเอาละครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม Five Nights at Freddy's คืนที่7นะครับก็ไม่เชิงว่าคืนที่7หรอกมันก็เป็นคัสตอมไนท์อ่ะนะก็เป็นโหมดที่เราสามารถปรับได้ว่าไอ้หุ่นยนต์ตัวไหนมันเก่งกว่าตัวไหนมันแบบมันมาถี่เกินหรือว่ามันมาแบบไม่บ่อยเราสามารถปรับได้ในคัสตอมไนท์แล้วก็มีคอมเมนต์นึงนะครับมีน้องคนนึงบอกว่าจานลองปรับเป็น1987ดูหน่อยจานมันมีตัวลับให้นะฮะไอ้โค้ด1987เนี่ยมันมีตัวลับที่ผมไม่เคยเจอในทุกๆคืนที่ผ่านมาก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรซึ่งคนไหนที่เคยเล่นหรือว่าเคยรู้เนื้อเรื่องเกมนี้มาอยู่แล้วก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าผมเนี่ยคือไม่เคยเห็นนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะออกมาหรือเปล่าคืนนี้มา1987ใช่ไหมโอเคบอนนี่ก็เป็น9บอนนี่9เลยเหรอ9นี่อยู่ระดับอีซี่เอ้ยไม่ใช่ดิอยู่ normal นะฮะบอนนี่1987ไอ้1987นี่มันคือปีที่ฟิล์มเป็นหนังของ Final Fantasy ออกฉายนี่ใช่ไหมรู้สึกผมไปหาข้อมูลมานิดนึงนะโอเค1987บ็อกซี่นี่คือ7ลองจากไอตัวชิกะไอชิกะแล้วก็ลองจากไอบอนนี่ไอบอนนี่นี่คือเบิ่มเบิ่มบอกเลยว่าคืนนี้เบิ่มเบิ่มแน่นอนแล้วก็มันจะมีตัวลับด้วยมาดูกันว่าวันนี้จานหมีจะเจอตัวลับหรือเปล่าไหนโอเคไปเริ่มโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยเราต้องเกมตัดเลยเหรออะไรวะเนี่ยเกมตัดเลยเหรอครับทุกคนเดี๋ยวยังก่อนก็คือ1987เมื่อกี้เดี๋ยวคือเกมตัดเลยว่ะมันเป็นตัวแบบสีเหลืองๆอ่ะที่ไม่ใช่เฟดดี้อ่ะเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้คือตัวที่บอกใช่ไหมว่ามันจะเดี๋ยวก่อนนะก็คือออกมาหลอกพี่เลยเลยยังไม่เริ่มคืนเลยนะผมนี่สะดุ้งเลยแม่จัมป์สแกร์เก่งเกมเนี่ยโอเคนี่เดี๋ยวเราไม่เอาชนะแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นคืนที่7ในระดับ20 20 20แล้วก็20ทุกตัวดูแล้วกันนะครับเป็นคลิปขำๆนะคลิปเนี้ยไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะชนะดูทรงและอาการไม่ค่อยดีมานะครับเดี๋ยวผมปรับเป็น20ก่อนแล้วกัน4ตัวเลยนะรอบนี้ระดับ Extreme ด้วยของจริงถ้าเคลียร์ได้นี่คือหล่อเลยนะจานมันยากจัดอะคือ Extreme เลยนะธรรมดาที่ไหนอะครับผมจานหมีน้อยนะฮะแล้วก็ Foxy 20เลยเลยคือตัววิ่งเลย20นี่คือจะวิ่งให้ได้ตักตาหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนปิดโปรเจกต์ภาคแรกนะอาจจะไปต่อภาค2ก็ได้ดูก่อนแล้วกันนะฮะน่าจะต่อภาค2แหละเพราะว่ามันก็สนุกอ่ะผมชอบนะเกมนี้มาคืนที่7เที่ยงคืนเริ่มที่เลเวล Extreme แบบฟูลทีมด้วยบอกเลยว่าของจริงโอเคฮะมาเราเริ่มดูเลยโอเคเราใช้สูตรแบบสูตรก๊อตเลยครับผมตอนเนี้ยมาดูกันว่ายังไงฮะเฮ้ยรีบบอกรีบบอกครับผมทุกคนรีบบอกฮะเฟดดี้มาแล้วนะเพราะว่าได้ยินเสียงฮ่าๆนี่ฮ่าเก่งยังไงฮะเฟดดี้มาแล้วโอ้โหบอนนี่จะเย็นบอนนี่โอ้พวกเรารีบเกินไงคือแบบพวกเองรีบเกินอ่ะเฮ้ยโอเคไปให้หมดโอ้ยตกใจเฮ้ยเดี๋ยวจะผ่านยังไงเนี่ยคือแบบผมก็ดูกล้องตลอดนะถามจริงผมถามจริงเดี๋ยวไปลองอีกสัก 2-3 ตาแล้วกันนะครับผมก็แบบอยากจะรู้ว่ามันจะเคลียร์ได้หรือเปล่านะ20 20เนี่ยป้าจริงมาตาที่2มันจะเคลียร์ยังไงวะเนี่ยคือมันมาเร็วเกินไหมวะเนี่ยโอ้โหผมถามจริงชิกะมันมาแล้วไงฟ็อกซี่ยังไม่มานะชิกะอยู่ที่ห้องโถงนะฮะแอเรียโหนี่คือเสียงแบบเฟดดี้นี่คือเดินเก่งไม่สนใจห้องครัวแล้วชิคเก้นรูมไม่สนใจแล้วคือจะมาแดกให้ได้
เอาวะเฟดดี้มาวะเฮ้ยเฟดดี้มาอย่างงี้เราต้องเราปิดครบกล้องไม่ได้แล้วนะครับเราปิดครบแบบต่องไฟตรงประตูไม่ได้แล้วนะฮะต้องพยายามดูแบบว่านี่ไงเนี่ยดูแบบอย่างงี้เลยอ่ะนะครับเราส่องไม่ได้นะโอเคบอนนี่ไปละยังไงโอ้โหเจออีกมาอีกแล้วเกินไปเฟดดี้อ่ะโอ้โหผมถามจริงว่ะโอ้โหเกินไปแล้วโหมดนี้คือมันเกินไปแล้วเลเวล20นี่มันเกินไปว่ะคือยังตั้งตัวไม่ได้เลยยังไม่ถึงตี1เลยแตกซะแล้วอ่ะอีกสักตาแล้วกันมาขำๆนะอีกสักตานึงโอ้โหหมอนี่มาฮะ20ด้วยมาเริ่มที่เที่ยงคืนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ 7:00 นไม่ใช่ดิเพิ่มเติมคือคืนที่7คืนที่7ในตำนานโอ้โหมากันเก่งไอ้พวกนี้มากันเก่งคือแบบต้องตั้งใจเล่นมากๆเดี๋ยวเรานี่ก่อนอ่ะโอเคชิกะมาเตรียมไงสแตนบายหมายเฟนมาอยู่ที่ฮอลล์นะฮะอยู่ที่ฮอลล์เซ็นเตอร์ใช่ไหมหรืออะไรอ่ะอยู่ที่ฮอลล์คอร์เนอร์นะโอ้โหมารีบเกินรีบเกินเราอ่ะรีบเกินเนี่ยมาแล้วไงเราแบบดูไฟครบไม่ได้นะฮะอย่างนั้นโดนแน่นอนนะแล้วจอคอมผมแม่งอย่างใหญ่คือแบบเลื่อนไปไม่ถึงอะโดนก่อนเอ้ยไม่ได้เลยเราต้องเพย์เซฟเลยเราเพย์เซฟเลยอย่างนี้เราเพย์เซฟเลยเหมือนเรารีบอะคือแบบเหมือนพวกเองรีบกันอะนะโอ้โหผมถามจริงไปได้แล้ว 80% แล้วเฮ้ย 80% แล้วยังไม่ตีหนึ่งเลยหมอนี่ปิดประตูเลยอย่างนี้ปิดประตูเลยไม่เข้าครับผมโอ้หมอนี่มันเกินไปแล้วโอ้โหใครจะผ่านวะน่าโอเคนะครับผมว่าผมไม่ไหววะทุกคนนะฮะคลิปนี้ก็มาแตกโชว์ส่งท้ายแล้วกันมาลองดูไงว่าไอ้1987เนี่ยมันจะมีอะไรมันก็คือไอ้มีตัวที่แบบคล้ายๆเฟดดี้มานะสีเหลืองๆนะครับซึ่ง แม่งจำสแกร์ตั้งแต่แบบยังไม่ได้เข้าเกมยังไม่ได้เข้าคืนเลยมันรีบอะโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวโปรเจกต์ Final Fantasy ภาคแรกก็จบมันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพาร์ทที่8นะแล้วก็ภาคที่2เนี่ยเดี๋ยวก็เราไปลุยกันภาค2ผมก็จะเล่นเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมชอบไงแล้วก็มันดีอ่ะมันดีอ่ะแล้วก็คนที่ดูเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไอหุ่นหน้าตาแบบเนี้ยตกใจได้ไงต้องลองมาเล่นเองทุกคนจะรู้ว่าแม่งตกใจจริงนะครับตอนที่มันมาจัมป์สแกร์เราอะนะตกใจมากนะฮะคือสะดุ้งจริงนะครับคือไอ้พาร์ทแรกเนี่ยคือสะดุ้งจนแบบขาโดนโต๊ะอะโคตรเจ็บเลยนิ้วก้อยโอเคทุกคนคลิปในวันนี้ก็มาลองเลเวล20แล้วก็มาลองปี1987ให้ดูนะครับว่ามันจะมีอะไรออกมาแล้วก็เลเวล20เนี่ยคือมันเบิ่มๆจริงๆคือมันเหมือนรีบอะโอเคทุกคนคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นเกมไหนนะฮะก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมโอเคไปเริ่มโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยเราต้องเกมตัดเลยเหรอ